ู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราดื่มน้ำแตงโมกันไปแล้วนะเย็นๆสดชื่นหลายคนบอกว่าแตงโมมีฤทธิ์เย็นจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากดับกระหายคลายร้อนมันยังมีประโยชน์มากกว่านั้นเยอะเลยคุยกับกูรูดีกว่าแตงโมผลใหญ่ๆกินกันได้ทุกๆวันนะครับตอนนี้ผมและพี่แอนนะครับก็นั่งอยู่กับกูรูของเราเจ้าเก่าครับดร.นายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นะครับซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขสภากรุงเทพมหานครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงสรรพคุณของแตงโมโดยเฉพาะเดี๋ยวก่อนนี้ใช่เลยนะผมจะมีความลับบอกให้จริงเหรอดื่มเดี๋ยวจบนะฮะดื่มก่อนให้สดชื่นใจเลยดูดโชว์ดูดโชว์ดูดโชว์ชื่นใจเพราะว่าในนี้มีวิตามินซีมีวิตามินทุกอย่างเลยมีเกลือแร่ทุกอย่างเลยกินเข้าไปแล้วเหมือนกินยาวิเศษเข้าไปแล้วก็จะสดชื่นแล้วก็ใครที่ปากเจ็บปากคอเจ็บนะร้อนในเหรอฟันเลือดออกตามไรฟันเนี่ยเดี๋ยวหายหมดแล้วเฮ้ยขนาดนั้นเลยรักษาโรคคราวที่แล้วกล้วยน้ำว้าก็ผลไม้วิเศษทีแล้ววันนี้แตงโมก็พิเศษตัวนี้จะเป็นตัวที่จะเป็นตัวอีกหน่อยจะแซงกล้วยน้ำว้าจริงเหรอเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีฤทธิ์วิเศษมากเลยคือมันมีแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวที่สำคัญตัวหนึ่งเลยที่จะทำให้ป้องกันเรื่องมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอดคนไทยเป็นเยอะมะเร็งตับซึ่งกล้วยน้ำว้าอาจจะช่วยได้ไม่ได้ครับกล้วยน้ำว้านี่ลำไส้ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยปอดจากโรคมะเร็งครับอ๋อคือเป็นตัวป้องกันการจับกันของอนุมูลอิสระใช่เพราะฉะนั้นกินแตงโมทุกวันได้แต่มันไม่อ้วนเหรอครับกินแตงโมทุกวันอาจารย์ไม่ไอตัวไลโคปีนเนี่ยนะที่อยู่ในตัวนี้น่ะในแตงโมแดงไม่ใช่จริงๆแล้วมันอยู่หมดแต่ว่าที่อยู่มากที่สุดเลยคือตรงส่วนขาวๆเนี่ยเอ้าขาวๆรอบๆเนื้อแตงโมขาวๆเราไม่ได้กินกันส่วนใหญ่เราจะทิ้งตัดทิ้งทำไมล่ะเอามานิดนึงขาวๆตรงแบบนี้นะฮะตรงขอบๆเปลือกเนี่ยนะฮะแต่อย่ากินทั้งเปลือกนะเปลือกมันแข็งครับมันมียาฆ่าแมลงด้วยอ๋อแต่นี่เวลาเราซื้อมานี่นะเวลาจะตัดเนี่ยไปล้างก่อนครับล้างนอกเวลาจะอุ้มแตงโมไปกินเนี่ยเขาครบไปล้างเรียบร้อยแล้วเพราะว่าบางทีมันมียาฆ่าแมลงติดที่เปลือกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อวานนี้ก็ออกรายการแล้วว่าไม่มียาฆ่าแมลงปนเปื้อนในเนื้อจนเป็นอันตราย อาจจะติดมานิดหน่อยวิธีการไอ้ที่ไม่อันตรายเนี่ยเราก็ดีที่สุดเลยคือก่อนจะปอกเนี่ยล้างก่อนล้างเอายาฆ่าแมลงออกก่อนจุ่มน้ำนิดหนึ่งแล้วล้างออกก่อนแล้วขอร้องนะฮะคนที่ปลูกแตงโมก่อนจะเก็บขายนะ2อาทิตย์ยาฉีดยาฆ่าแมลงเลย2อาทิตย์ก่อนเก็บขายเว้นระยะเวลาเว้นไว้แล้วที่เว้นน่ะดีอย่างแล้วเว้นละนอกจากไม่ฉีดยาฆ่าแมลงแล้วอย่าให้น้ำมันด้วยมันจะออกมาแดงมันจะออกมาหวานไม่ลดน้ำเลยเหรอ2สัปดาห์สุดท้าย2อาทิตย์1ถึง2อาทิตย์ละอย่าไปลดเลยแตงโมประเทศไทยนี่ไม่มีที่ไหนแล้วโลกที่หวานเท่าแตงโมไทยจริงเหรอฮะเออไม่ต้องเติมน้ำตาลด้วยนะรับสุดยอดสำหรับชาวสวนนะที่ดูรายการอยู่นะ1ถึง2อาทิตย์สุดท้ายนี่ห้ามฉีดน้ำห้ามให้น้ำมาเลยเพราะเหรอฮะเราให้มันไม่ตายแน่นะครับเดี๋ยวเขาส่งจดหมายมาว่าในรายการเรามันตายแต่แตงมันจะหวานเขาตายเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นขึ้นนะคราวนี้กลับมาว่าที่สรรพคุณเมื่อกี้บอกว่ามีไลโคปีนมีวิตามินซีมีแมกนีเซียมมีแมกนีเซียมมีโซเดียมมีซิงค์ทำให้สมองดีด้วยนะครับและไอตัวที่สำคัญคือเบต้าแคโรทีนสีแดงเนี่ยมันเป็นอนุมูลอิสระที่สำคัญป้องกันโรคหลายโรคมากเลยมะเร็งหลายตัวมากเลยครับนี่เหมาะกับผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันเหมาะกับคนเพศวัยไหนกินได้ทุกวัยเลยเพราะว่ามันเป็นยาเย็นกินแล้วในหน้าร้อนนี่เย็นอย่างเยอะแต่ผู้ชายมีเคล็ดลับอันนึงทำไมครับผมจะกระซิบบอกฮะเอ้ยซิตูรินนะซิตูรินครับซิตูรินนี่มันพอเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะกลายเป็นยาที่ออกฤทธิ์เหมือนไวก้าไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยแต่ว่าขอโทษดีนะมันไอตัวซิทูรินเนี่ยมันอยู่แถบเปลือกมากนะเปลือกขาวๆเนี่ยโอ้ยต้องมานั่งแทบเปลือกกันเลยทีเดียวไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเอาว่าเวลากินนะจะก่อนจะปั่นเนี่ยมันอย่าไปดูขาวๆเดียวนะอย่าไปดูแดงๆเดียวเอาขาวๆบ้างคือตัดขาวๆมาด้วยมาตัดขาวๆมาด้วยอาจารย์พูดแบบนี้ผมดูดก่อนเลยดีกว่านี่บางคนที่ผมพูดนะไปซื้อมา2ลูกกินใน2ลูกเลยนะคืนนั้นลุกทั้งคืนเลยขนาดนั้นมั้งลุกไปฉี่น้ำเยอะครับไม่มันมียามันมีสารใดเลยเอาสรุปคือเอาง่ายๆว่ามันช่วยเรื่องของฮอร์โมนเพศชายช่วยในเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเรื่องนี้จริงจริงแน่นอนเลยแล้วก็ปากเปื่อยหายนะความดันลดใครที่เคยใส่สเตนในหัวใจนะโอกาสที่เส้นเลือดจะคอตครับเลือดมันจะจับตัวแล้วทำให้เป็นโรคเนี่ยกินแตงโมเนี่ยมันจะไม่ติดเลือดจะไม่คอตไม่จับตัวตายเลยท่านก็ไขข้อข้องใจแล้วเพราะบางคนบอกอยากกินเยอะมันมีสารเคมีมันแค่ข้างนอกมันไม่เข้าข้างในไม่เข้าข้างในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เอาหมอเอาอภิชัยก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่มีตรวจแล้วและไอ้ที่ว่าหวานๆใส่อะไรลงไปกินเข้าไปหวานๆข้างใน
ยังฉีดเข้าไปยังไม่ถึงเราเลยมันเน่าแล้วครับระหว่างทางมันเน่าแล้วใครจะโง่ไปทำอย่างนั้นเราใช้ไม่ได้เลยเดี๋ยวพักกันไว้ก่อนนิดนึงพักกันไว้ก่อนนี่ผัวป่านี้นะที่อาจารย์พูดไปพรุ่งนี้แตงโมขายเกลี้ยงตลาดแล้วหนุ่มๆเหมาไปกินกันหมดเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาว่ากันวิธีการเลือกแตงโมนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังถามเข้ามาว่าคุณผู้ชมถามเข้ามาว่ามันลดความอ้วนได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าเห็นบอกแบบนี้ยังไงกินแล้วมันก็หวานอ่ะหวานมันจะลดความอ้วนได้หรอเดี๋ยวหลังเบรกกลับมาคุยกันเรื่องนี้ครับมาถึงช่วงนี้นะครับกับ Eat with Earth ครับยังคงอยู่ที่ Farm to Table และคราวนี้จะมีอาหารให้เห็นแล้วครับว่าที่นี่เขาเสิร์ฟอาหารคาวอย่างไรและยังคงอยู่กับน้องจอยครับผมเทมโมคอนเซ็ปที่นี่คืออาหารคาวทุกจานก็ต้องให้ทุกคนกินผักใช่เราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้จอยกับวิธีการทานผักหรือว่าทานข้าวก็ต้องทานผักบางครั้งลูกค้าจะโดนเราเดินไปถามเวลาที่เขากินไม่หมดว่าทำไมทานไม่หมดรู้ไหมมันปลูกยากนะไม่ได้ไปเป็นแนวที่แบบว่าคุณแม่ที่ไปว่าลูกไม่ทานผักแต่ว่าคืออยากจะให้เห็นคุณค่าของเขาใช่ค่ะว่าทำไมมันอร่อยนะลองดูก่อนไหมคือเราทำด้วยความตั้งใจก็ไม่อยากให้เขารู้สึกว่ามันก็คือแค่อาหารครับผมนะครับถ้าจานแอดวานน่าจะเป็นอันนี้ไหมพอนี้คือผักมาเยอะมากสำหรับผมน่าจะได้ครับผมชอบกินผักอยู่แล้วมันมีอันนี้เรียกว่าอะไรเลยอันนี้ก็จะเป็นสลัดไก่อบจริงๆแล้วผักสลัดเนี่ยรสชาติมันจะไม่เหมือนกันอยู่ที่พื้นที่ที่ปลูกเวลาลูกค้ามาทานเนี่ยก็จะได้อารมณ์หรือว่าได้บริบทของรสชาติที่มันหลายแบบแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างไรแล้วก็จานนี้ถ้าสมมติว่าใครที่ชอบกินผักน่าจะยิ่งชอบครับเพราะว่าเรียกว่าครบ5หมู่จริงๆนะอันนี้เรียกว่าอันนี้เป็นซี่โครงหมูตุ๋นค่ะเป็นสูตรคุณแม่นะคะอาหารที่เตรียมเนี่ยก็คือเป็นคุณแม่ทำจริงๆแหละเวลาทำเนี่ยก็คือใช้ความประณีตในการทำจริงๆนะคะก็จะแล่ซี่โครงค่อยๆตุ๋นนี่คืออาหารคาวครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่แต่ละเมนูก็สลับสับเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะหายากหน่อยแต่รับรองว่าถ้ามาแล้วจะต้องประทับใจทั้งตัวร้านแล้วก็รวมถึงอาหารแล้วก็เจ้าของร้านด้วยขออีกนิดได้ไหมขอเป็นครั้งหน้าหรือสักหนึ่งตอนละกันเพราะที่นี่มาแล้วเห็นบอกว่านอกจากอาหารคาวแล้วก็มีของหวานมีเครื่องดื่มด้วยงั้นเดี๋ยวครั้งหน้าละกันครับสุขภาพทั้งกายและใจอยากให้มันดีต้องทำให้ได้กลับมาติดตามกันต่อนะฮะร้อนๆแบบนี้ต้องแตงโมแล้วเราคุยกันถึงประโยชน์ของแตงโมด้วยสาวๆไม่คิดใช่ไหมฮะว่าแตงโมเกี่ยวพันกับเรื่องของความอ้วนด้วยครับมันลดได้เหรอฮะคือแตงโมเนี่ยนะถ้ากิน1ขีดนะให้แคลอรี่30แคลอรี่ข้าวหมูแดงจานนึง300แคลอรี่กินกิโลนึงยังไม่เป็นไรเลยแต่ว่าเราไม่อยากให้กินเยอะนะเพราะว่าถ้ากินเยอะแล้วมันมีสารขับปัสสาวะเยอะแล้วก็สารซิตูรีนที่จะเป็นแบบไวก้าเยอะมันจะทำให้อย่างที่ว่าลุกคืนเนี่ยคือลุกไปปัสสาวะอันนี้คือพูดจริงไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมแล้วมันก็อย่างว่าด้วยครับน้องชายก็จะตื่นตลอดทั้งคืนแล้วเหมือนกันครับผมจริงนะแค่กินแค่ย้ำเหลือเกินเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวพูดที่แตงโมขายเกลี้ยงเลยนี่วิธีการเลือกนะเวลาไปเลือกแตงโมเนี่ยนะครับคือผมบอกแล้วว่าแตงโมเนี่ยนะมันจะดีก็ต่อเมื่อมันเนี่ยมันต้องแรงน้ำสองอาทิตย์ก่อนขายเพราะฉะนั้นเวลาแรงน้ำมากๆขั้วมันจะถ้าเขียวๆอือนี่อย่าไปเลือกมันนะมันจะไม่ค่อยหวานมันต้องออกแห้งแดงๆเหลืองๆนิดนึงมันแห้งๆหน่อยขัดน้ำขัดน้ำแตงขัดน้ำนะแต่ว่าจะต้องอย่าให้มันมาทิ้งนานแล้วผิวจะต้องอย่าเหี่ยวครับนี่เหี่ยวแล้วผิวเหี่ยวนี่ใช้ไม่ได้แล้วกินไม่ได้แล้วไม่ดีมันจะทิ้งไว้ในตลาดนานมันก็จะเริ่มไม่สดแล้วมองนิดดมนิดนึงถ้ามันยังไม่มีกลิ่นไม่ดีนะแล้วก็ผิวก็จะต้องเรียบนะฮะอันนี้คือวิธีการเลือกมันมีทุกพันเลือกแบบนี้เหมือนกันเหรอครับอย่างนี้เลยนะคือถ้ามันตบแล้วนะมันมีแน่นๆเนี่ยเนื้อมันจะดีถ้าตบแล้วป๊อกป๊อกป๊อกมันอยู่หลายวันแล้วเจ็ดวันสิบวันแล้วมันจะมีอาจารย์ไปไล่ตบเพราะทุกลูกนี้แม่ค้าก็ด่าตายเลยสิเบาๆสิฮะดูตรงขั้วแล้วเราซื้อมาแล้วล้างน้ำมาจุ่มน้ำหน่อยนะเอายาฆ่าแมลงออกล้างยังไงต้องมีตัวอะไรล้างเป็นพิเศษไหมล้างธรรมดามันก็ไปหมดแล้วจุ่มน้ำไว้ล้างไม่ต้องแช่นะแช่แล้วเดี๋ยวมันอาจจะซึมล้างเฉยๆนี่ไม่ต้องใช้สบู่อะไรไม่ต้องน้ำธรรมดาเนี่ยแล้วก็ผ่าเวลาผ่าก็กรณาเวลาผ่าถึงเนื้อปุ๊บถ้ามันเปื้อนก็จุ่มน้ำนิดนึงเอาออกนะจุ่มเนี้ยนี่สลัดหน่อยนี่เพราะยาฆ่าแมลงมันจะพันเข้าไปอ๋อนี่คือวิธีการเลือกแล้วก็การทำความสะอาดใช่แล้วก็ย้ำอย่ากินเกิน4ขีดนะ4ขีด4ขีดก็ประมาณ3ชิ้น3ชิ้นนะครับเครื่องลูกนี่เกือบ
7ขีด8ขีดอ่ะลูกนี้กิโลครึ่งเอาง่ายๆว่าครึ่งลูกกินกันสัก3คนกำลังดีกำลังดีไม่ต้องกินเยอะนะฮะกินเยอะแล้วมันพอดีเป็นยาได้แล้วก็มันยาได้แล้วก็อย่ากรุณานะอย่างที่ผมว่าน่ะกรุณากินของขาวๆมันบ้างนะขาวมีประโยชน์อย่าเฉพาะตรงนี้นะกินให้มันหมดเลยกินเวลาตามนะแล้วตัดตามยาอย่าตัดตามเฉพาะห้องนี้มากินไม่ดีมันจะไม่อร่อยคือแทบไปถึงเปลือกเลยกินกินพร้อมๆกันมันจะได้ไม่รู้สึกว่าทำเปลือกมันไม่อร่อยคือไม่ดีที่เปลือกที่ว่านี่เปลือกไอ้ข้างขาวๆข้างในนะแต่ข้างนอกอย่าไปทานไปกินนะครับแล้วถ้าวันไหนคืนไหนนี่นะเพื่อนพาไปแล้วเมาแล้วไม่ขับไม่เป็นไรกลับกับแท็กซี่แล้วตอนเช้ากินในนี่นะมันจะแก้สั่งเมาได้อ๋อเหรอฮะแบบว่าวิ่งวิ่งทำมันไม่แห้งได้แก้แห้งได้นะสมมติว่าตื่นมาเมื่อคืนไปปาร์ตี้หนักสั่งน้ำแตงโมปั่นเลยช่วยได้ช่วยตอนเช้าเดินดีกว่าตอนนั้นจะไม่ได้ผลแล้วมันเพราะมันปวดหัวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าสำหรับชาวสวนอีกครั้งนึงนะชาวไร่ชาวสวนนะท่านปลูกแตงโมอย่าฉีดยาฆ่าแมลงครับ2สัปดาห์สุดท้ายครับไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันเปลือกมันแข็งแล้วนะ มันเปลือกแข็งแล้วเปลืองด้วยแมลงมันก็ไม่เข้าเปลืองด้วยแล้วก็ยาฆ่าแมลงจะเข้าไปถึงคนด้วยแล้วเราจะได้กินอย่างสบายใจครับแล้วอยากให้ชาวสวนที่บอกว่า2อาทิตย์ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงแปะป้ายเลยบอก2อาทิตย์ไม่มียาฆ่าแมลงครับเดี๋ยวจะขายดีแน่นอนเอาเป็นว่าวันนี้เราได้ความรู้ครบถ้วนจบครับรายการดีๆอย่างนี้นะขอให้สปอนเซอร์นอกจากสสช่วยแล้วนะขอบคุณครับช่วยกันเยอะๆหน่อยนะสาวสวนแตงโมพอแล้วพอแล้วเก่งใจเก่งใจช่วยขายของแล้วกันที่ละ2ครั้งขอบคุณครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่น่ารักจังเลยหยุดเสาร์อาทิตย์ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวศุกร์หน้าเจอกันใหม่กับรายการสโมสรสุขภาพเรา2คนแล้วเดี๋ยวอาจารย์มาอีกแน่นอนมาแน่ๆอย่าลืมกินแตงโมกันแต่อย่าเกิน4ขีดสวัสดีครับขอบคุณค่ะดีค่ะ